สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีการศึกษา2555-2556ทั้งภาคเช้าและบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญารวม 3,114 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสากลส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลและนำความรู้จากสากลมาพัฒนาท้องถิ่นส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้านการศึกษาวิจัยการบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญว่าความรับผิดชอบนั้นมี3ประการคือความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งที่ดีที่เจริญไม่กระทำสิ่งที่เสียหายความรับผิดชอบต่องานได้แก่การตั้งใจมั่นอยู่ในงานไม่หลีกเลี่ยงละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต้องตระหนักว่าความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับร่วมกันทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องร่วมกันพัฒนาและแก้ไขจนเต็มความสามารถและในวิถีทางที่จะทำได้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางพลัดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิมบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเพื่อใช้เป็นที่ทำการรองรับการขยายงานด้านการเรียนการสอนบริการวิชาการและการวิจัยเป็นอาคาร9ชั้นมีห้องกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบประสาทและห้องกายภาพบำบัดทางเด็กห้องกิจกรรมบำบัดและคลินิกเฉพาะทางนอกจากนี้ยังมีห้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวห้องตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาทางกายภาพบำบัดเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งมาปี2508เดิมเป็นโรงเรียนกายภาพบำบัดสังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันยกฐานะเป็นคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์และในปี2552เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกายภาพบำบัดจากนั้นทรงเปิดประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติเรื่องความรู้พื้นฐานสู่ความรู้ขั้นสูงทางกายภาพบำบัดเพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างประสบความสำเร็จเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบำบัดไทยให้มีความรู้ทางวิชาการและให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างมีมาตรฐานเวลา 10:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุฒประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะนำทันตแพทย์หญิงวิชูรัตน์สกุลภาพทองผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2557เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาชีววิทยาช่องปากผนวกกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์สาขาปริทันตวิทยาที่วิทยาลัยทันตกรรมมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐอเมริกาเวลา 15:00 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2557ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดต่อเนื่องเป็นปีที่12
ปีนี้กับแนวคิดพลังสตรีไทยพลังสามัคคีสู่สากลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและความสามารถของสตรีไทยที่เป็นพลังสำคัญในการประสานความสามัคคีโอกาสนี้พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น151คนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยทรงเน้นหน้าที่หลักของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดยังอนุชนรุ่นต่อๆไปวันนี้เวลา 14:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2556ระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม 1,325 คนนอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหมายสำคัญที่จะเสริมสร้างให้บุคคลมีความรู้ด้านวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามีคุณค่าสูงมากหากนำมาใช้ด้วยความฉลาดไตร่ตรองให้ถูกต้องพอเหมาะแล้วก็จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากมายจึงสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้สามารถใช้วิทยาการในทางที่ถูกต้องเหมาะสมวันนี้เวลา 10:45 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์เสด็จไปสมาคมแม่บ้านทหารบกส่งร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกครบรอบ38ปีเดิมเป็นเพียงชมรมแม่บ้านทหารบกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทหารรวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆโดยจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี2520โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสมาชิกสมาคมซึ่งเป็นผลการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวกำลังพลทหารบกโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยประกอบด้วยโครงการหลักที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ